โปรเจกต์ Arduino นะครับอ่านค่าจาก potentiometer ด้วย Arduino ตัวนี้นะครับแล้วก็มอดเข้าที่ CAN bus นะครับออกมาที่ CAN bus ขาส่งนี่นะครับขาออกตัวนี้จะเป็นตัวอ่านนะครับตัวอ่านสัญญาณ CAN bus โดยเราจะอ่านค่าจาก potentiometer เนี่ยครับแล้วก็แปลงค่าเป็นสัญญาณแคนนะครับเข้ามาที่ Arduino ตัวนี้นะครับแล้วก็มาแสดงผลในคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ผมส่งสัญญาณจากตัว CAN AD นะครับ CAN AD 1นะครับระดับ8บิตตอนนี้ค่ายังเป็น0นะครับเพราะว่าโพเทนโนมิเตอร์นี่หมุนไว้ต่ำสุดนะครับนี้ผมจะหมุนปรับค่านะครับที่ต่างว่ามันเป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะค่าที่อ่านได้ก็จะเพิ่มไปนะฮะความหมุนสุดก็จะเป็น FF นะครับนี่ผมลองหมุนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงค่าคอนเวิร์ตค่าอีกทีนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วหมุนกลับก็0นะเรียบร้อยนะครับสำหรับวงจรอุปกรณ์การอ่านค่า CAN busอ่านค่าจากเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในตัวแคนโอเคครับ